าว2คนนะคะจะมาทำคลิป24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาใช้ชีวิตเนี่ยในห้องทำงานของเรากันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องทำงานที่เราจะมาใช้ชีวิตวันนี้กันดีกว่านะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโต๊ะคอมนะคะก็อุปกรณ์กล้องต่างๆใช่แต่ดีอยู่อย่างนึงมีตู้เย็นใช่เราเตรียมพวกน้ำมาไหมเตรียมมาค่ะขวดนึงแก้วนึงโอเคขอบคุณที่เตรียมมาแล้วก็มีพวกขนมด้วยนะคะขาดขนมไม่ได้เราเตรียมมาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฟิล์มจะมานั่งทำงานด้วยนะคะแล้วก็หาอะไรทำหลังจากทำงานเสร็จนี่แล้วเรามีโปรเจคเตอร์ด้วยใช่ถึงจะมีคอมแต่เราก็จะเตรียมโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะค่ะนี่ฟิล์มเตรียมเกมมาด้วยโดมิโนใช่แล้วค่ะพื้นห้องนี้กว้างเราจะไม่เล่นที่โต๊ะเราจะนั่งเล่นแบบบ้านๆใช่มันจะได้แบบใหญ่ๆหน่อยพื้นตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีโซฟาด้วยคือรู้สึกว่าเผลอๆกว้างกว่าห้องนั่งเล่นเลยอีกห้องเนี้ยใช่ใหญ่มากทุกคนแล้วก็โซฟาเนี่ยน่าจะเป็นที่นอนของน้องฟิวเองอะไรทำไมต้องเป็นของฟิวอ้าวน้องฟิวเลือกก่อนนะทุกคนคือตรงเนี้ยเราต้องแบ่งกันแล้วฟังหอยชุบใครนอนพื้นใครนอนบนมาพี่ให้หมอนไม่ให้หมอนหยิบมาเองยิงชุบเลือกไว้ก่อนหนึ่งสองซ้ำพี่นอนพื้นเดี๋ยวพี่บังไว้ให้เลยเนี่ยพี่แผ่นกั้นกูจะเตรียมมาไม่เพราะอันนี้หนูหยิบมาเองเพราะฉะนั้นพี่ฟิล์มได้นอนบนแล้วหนูจะเอานี้รองแล้วก็เอามาห่มอะไรอ่ะไม่หยิบมาเองจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอานี้กันน้องฟิวไว้นะคะนี่เป็นเขตตรงนี้เลยเรื่องมันเศร้านะทุกคนเนี่ยเตรียมไว้แต่ไม่ได้นอนก็เงี้ยแหละนะโอ้ขาดจังไว้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ชีวิตของเรากันดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอนั่งทำงานแป๊บนึงนะคะมีงานที่ต้องส่งวันนี้เดี๋ยวรีบทำแล้วก็เดี๋ยวรีบจะมาใช้ชีวิตกันเย้นั่งทำงานกันดีกว่าทุกคนดูสิมันเยอะมากแล้วฟิล์มแบบลืมส่งใช่ใช่คำไม่คือมันต้องส่งนานแล้วแต่พี่ลืมนะคะก็จะจัดระเบียบแคร์แบร์วันนี้เอาแคร์แบร์มานอนด้วยคือแบบห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นห้องต่อใช่ไหมแล้วก็ห้องแคร์เตรียมฟิวแค่นั้นแล้วฟิล์มก็ไม่รู้ว่าฟิล์มมีบทบาทอะไรในห้องนี้ก็เลยอยู่แต่ห้องนู้นนะคะพี่ฟิล์มแล้วถ้าปวดอืดทำยังไงก็ทุกโต๊ะข้างล่างจะมีถังขยะไม่คิดออกแล้วนี่ไงทางกั้นในห้องน้ำแล้วก็เอาถังขยะตรงนี้แหละนี่กั้นจะได้ไม่เห็นกันเตรียมนี่ไงโซฟาก็ขยับมาไว้ตรงนี้ร้านนั้นก็เราใช้ชีวิตนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าของกินเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าฟิลผักด้วยนะนี่แต่ผักเขาบอกว่ากินไปก็ไม่ได้ช่วยให้เราผอมนะมันเป็นเหมือนขนมขบเคี้ยวเหมือนกันมาในรูปแบบผักแต่มันก็ผักไงปลอบใจตัวเองเดี๋ยวฟิล์มขอเขียนแป๊บนึงเดี๋ยวฟิล์มจะชวนน้องเล่นโดมิโนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากมีฟิล์มสีสดมากรู้สึกมีสีสันบนโต๊ะดูสิใช่ไม่ซื้อใหม่อ่ะตัวนี้เหรอมีนานแล้วไม่อ๋อตัวนี้ใช่มาพร้อมกันกับตัวลิมเฮ้ยคิดมากอ่ะตอนที่แล้วพี่ออนขายนะเก็บไว้ถึงคิดมากก่อนใช่ต้องเก็บเป็นคิดมากก่อนตัวนี้ไม่ขายหายากพี่มาจากเกาหลีเลยนะนี่เด็กเกาหลีตอนนี้นะคะน้องฟิวไม่มีอะไรทำเลยจะชวนพี่ฟิวเล่นก็ไม่ได้พี่ฟิวทำงานอยู่เพราะฉะนั้นน้องฟิวจะไปเล่นกับเพื่อนในเกมตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่น้องฟิวนะเอาไว้แคทเกมก็จะมีจอ2จอนะคะทุกคนหลายๆคนคิดว่ามีจอเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมี2จออันนี้จะพวกตั้งเป็น OBS Google ละอันนี้จะเป็นจอเล่นเกมนะคะแล้วก็น้องฟิวเปลี่ยนลำโพงใหม่ด้วยค่ะทุกคนนี่เป็น JBL นะคะมันเขียนมาตรงนี้ JBLปกติมันจะเป็นลำโพงวางตรงนี้ทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ใส่ตัวหูฟังนะฮะนี่มีหูฟังสีขาวน้องฟิวหาปากก่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะเปิดแล้วก็ใส่ค่ะมาต่อมาเรานะคะก็จะเข้าเกมแล้วก็ส่วนใหญ่น้องฟิวไม่ค่อยคุยกับเพื่อนในเกมนะทุกคนมาเข้าดิสคอร์ดก่อนแล้วก็ตอนน้องฟิวถ่ายคลิปนะคะก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะคะวางสแตนด์บายไว้เลยเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นไมค์ส่วนใหญ่จะใช้ไมค์นี้นะคะทุกคนอันนี้เมื่อก่อนใช้บ่อยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไมค์เป็นไมค์ตรงนี้แล้วนะแล้วก็คีย์บอร์ดเป็นของคอเซ่มีไฟแบบนี้นะคะทุกคนตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูตอนแรกจะเป็นสีชมพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เมาส์อันนี้นะคะทุกคนสีดำเหมือนกันเลยนี่นะคะทุกคนหน้าคอมน้องฟิวจะมีไฟด้วยนะให้มันสว่างๆถนอมสายตาใช่ถนอมใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เพราะพี่ก็ใส่ไว้กับแม็กพิมตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ตัดต่องานของพี่เจนะคะพี่เจก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็ริมสุดนะคะก็จะเป็นของพ่อทุกคนดูเข้าไปตรงนั้นนะคะจะเป็นของพ่อแล้วก็ตรงฝั่งพี่ฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นของพี่เมย์กับพี่ตาลใช่พี่ตาลก็อยู่ด้านในก็คือพ่ออยู่ตรงกลางพี่เมย์เขาเล่นเกมไม่ได้หรอทุกคนมันได้นะไม่ได้อ๋อใส่หูฟังโอเคค่ะเดี๋ยวใส่หูฟัง
ช่อยากให้ได้ยินไงนี่ทุกคนฟรีไฟไหมแกมีของใหม่มาด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ให้ใส่สกินปืนนี่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่รถสุดเท่ของเรานี่นะคะทุกคนระหว่างที่ฟิวเล่นเกมฟิวก็ปั่นงานเพราะว่าต้องส่งวันนี้ว่าสุดท้ายก่อน5โมงแล้วนี่4โมง46ทุกคนว่าจะเสร็จไหมเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายอันนี้นะคะน้องฟิวก็อยู่ในดิสคอร์ดนะคะทุกคนแล้วดูหน้าโปรไฟล์แต่ละคนนี่ฟิวเวอร์ชัน1ฟิวเวอร์ชัน2นะคะแล้วก็ฟิวเวอร์ชัน3มี3ร่างด้วยกันนะคะทุกคนถือว่าเห็นน้องฟิวเป็นไอดอลไงตั้งเป็นโปรไฟล์ดิสโอเคแล้วต้องคิดในแง่ดีนะคะทุกคนใช่ใช่เลยนี่ทุกคนฟรีไฟธรรมดาวิ่งใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนถือแบบนี้ทุกคนแต่ว่าฟรีไฟแมกกาตอนวิ่งมันจะเป็นแบบนี้นี่ดูให้ทุกคนดูตอนวิ่งนี่วิ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยตอนนี้นะคะน้องฟิวก็อยู่กับน้องๆในดิสนะคะได้ยินไหมทักทายหน่อยคิวทักทายหน่อยคิวทักทายหน่อยสวัสดีค่ะโอ้ยอะไรครับเนี่ยมาเป็นเสียงเลยล่างไม่อยู่มาเป็นเสียงเงียบเลยเห็นไหมทุกคนเงียบเลยนี่ทำไมเงียบกันจังเลยเราแค่เปิดลำโพงเองนะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทำงานเสร็จแล้วค่ะทุกคนเวลาเฉียดฉิวมาก4:52เพิ่งได้ส่งเนาะตามนี้ต่อไปนั่งดูการ์ตูนค่ะฟิล์มว่างแล้วส่วนฟิวก็คือนั่งเล่นเกมไม่สนใจอะไรแล้วนะคะนี่ทุกคนเรื่องนี้น่าดูมากเด็ก19เขาดูกันนะคะแบบมาดิต้นโพนี่น่าจะเป็นเจ็ดล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิวจะฟังการ์ตูนที่ฟิวเปิดได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะได้ยินเสียงฟิวโอ้ยคืนนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยอะอันนี้น่าจะเจนแบบเจน3เจน4ไหมช่วงเนี้ยมีหลายเจนเหลือเกินเดี๋ยวฟิวจะเลือกขนมไปด้วยนะคะป๊อกกี้ฟิวกินหนมเปล่าไม่ได้สิแกะไม่ได้แกะไม่ได้แกะไม่ได้เหมือนกันอร่อยยอมเลยลูกนี้ไม่ฟิวดูแล้วไม่ใช่หรอก็พี่ชอบอ่ะพี่อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งดูเสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นโดมิโนกันดีกว่าเล่นเลยก็ได้นะอยากเล่นนี่รอปิดเกมเพื่อมาเล่นเหรอแน่นอนมาไหนบอกแกแม่กับพื้นเล่นตรงนู้นปะรีบปิดการ์ตูนเพื่อเธอนี่อย่าเอาเดี๋ยวร้านอร่อยไหมอร่อยยังไม่ได้กินมาก่อนไม่ได้เล่นหลายทีแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นเล่นเป็นนี่เรียบร้อยแล้วนะคะพริกเสร็จแล้วแล้วก็ข้าวเย็นเราอ่ะน่าขอว่าแม่ทำขนมจีนที่ตำโป๊กโป๊กเมื่อกี้นะใช่ทุกคนก่อนถ่ายคลิปแม่ตำแบบใช่งั้นสมมติถ้าเราอยากกินข้าวเย็นอ่ะเราต้องเรียกแม่เข้ามาเสิร์ฟเพราะเราต้องใช้ชีวิตในนี้เราออกไปไม่ได้ใช่แล้วเฮ้ยแต่แม่เข้ามาได้ใช่ไงโอเคแล้วก็อย่างนะคะทุกคนตอนนี้เราซื้อบ้านอีกหลังนึงนะแล้วก็ทำออฟฟิศด้วยแบบเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ชีวิตที่ออฟฟิศใหม่กันด้วยนะคะหลังจากทำเสร็จก็รอดูกันด้วยนะคะว่าคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงน่าจะประมาณปีหน้าถึงจะทำเสร็จประมาณนั้นนะคะเพราะนี่ก็เดือน9กันแล้วอ่ะมายิงฉุบคนละ5ยิงฉุบหยิบขึ้นมาก่อนไงใช่แล้วก็ยิงฉุบก่อนว่าใครได้เลือกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเลือกซ้ำกันยิงฉุบเดี๋ยวเลือกก่อน5นี่เหมือนเล่นอูโน่อะทุกคนคล้ายๆกันเลยกินก่อนทุกคนพี่ว่าพี่เห็นนะนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้มันเป็นทางเดียวพี่ลงฝั่งนี้ไปแล้วแล้วพี่โกงนี่จำไม่ได้ทุกคนไม่ได้เล่นนานลงแล้วต่อไปจะได้กินไหมเนี่ยอะไรอีกอ่ะที่เหลือตัวสุดท้ายใครแพ้โดนดีดมากรอกเดี๋ยวทุกคนเขาก็ตั้งกฎตอนเขาจะชนะยังไม่ชนะอุ้ยยังยังเหลือ3 6 8
สิหนีไปเลยจ้าเฮ้ยใจร้ายอ่ะชนะมามือมานี่แป๊บนึงเอามือแขนแบไปไม่ไม่เร็ว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 วะเนี่ยทุกคนเนี่ยใจร้ายอ่ะเร็วเอาเจ็บมาเนี่ยพี่น้องไม่อยากเล่นแบบนั้นแบบเน่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 อ๋อแล้วก็ตั้งเลี้ยงแต่มันน่าจะตั้งนานทุกคนมันนอนเพราะบอกเชื่อใครจะได้ทำให้มันพังเฮ้ยแป๊บนึงทำให้มันพังหมุนเข้ามั้งไหมพี่ทำได้ไหมถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ก็อีกเรื่องแต่ว่าอันนี้เป็นอ่างแล้วเนี่ยเรื่องจังทำมาเกือบ5 นาทีแค่นี้อ่ะทุกคนไม่ถึงนาทีนั่นแหละพอใจยังโอเคต่อไปเล่นอะไรอยากเล่นทายคำชาเย็นเล่นเล่นนี่ไงเล่นเล่นต่อคำไอ้ที่มันเป็นสัตว์อะที่เราชอบเล่นกันบนห้องอะเขาจะได้รู้พ่อจะได้รู้เหมือนกันพ่อเป็นตากล้องเนี่ยว่าฟิวอะมั่วมากเรียนสองภาษามาอย่างไม่เอาภาษาไทยดีกว่าค้างคาวแมวพูดสับต่อให้ไม่รู้สับอย่าลืมจริงก็ไอ้นี่ไงสองพยางเอาจะสองพยางค้างคาวก็คือแมวพยางเดียวอ๋อดูไอ้เราเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะเอาพยางเดียวง่ายกว่าไหมหมาช้างผึ้งเสือปลาเยอะนกมดแล้วดิวันนี้ก็สองพยางมึกปวดฮะปวดปวดสัตว์มันย่างหมีหนูงูสามที่ทำไม่ออกอะมอบปูปูมันไม่ขึ้นไม่ได้นะไม่ต้องเอาแบบปลาดาวดาวอะไรมั่วแล้วมันมั่วอย่างเงี้ยผักดีกว่ากะหล่ำปีกินพยางก็ได้เนาะกะหล่ำปีผักชีพี่ไม่สนใจหน่อไม้ฟักทองผักมันเยอะนะแต่เราไม่ได้แครอทพริกหัวไชเท้าทำไมเราเอาอันยากๆจังวะมะนาวมะเขือตะไคร้มันกูดแป๊บนึงเดี๋ยวลาบผักชีลาบผักชีมันก็คือผักชีแต่มันเป็นลาบไม่เห็นแม่ชอบเรื่องแย่ทุกคนเราจะพอแล้วนะคะเล่นแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วสติเริ่มหายเดี๋ยวเราจะเก็บโนมิโน่ที่เทไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แม่เนี่ยเอากับข้าวมาเสิร์ฟนั่นคือขนมจีนกับข้าวที่มันคือขนมจีนเนี่ยเราชอบขาดดะตลอดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราขอเก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาให้แม่ตักกับข้าวให้แม่ขนมจีนหนูกับน้องหนูเอาลูกชิ้น5หนูขอลูกชิ้น6โอ้แม่หนูขอเอาน้ำยาน้อยใส่น้ำปลาแทนรอบนี้ไม่เผ็ดแม่ไม่รู้ว่าไม่เผ็ดหรือเปล่าเขาบอกก็เห็นเขาบอกตลอดเนาะพี่เนาะกินทีไรน้ำหมดเป็นลิ้นเลยงั้นหนูขอเอาเป็นลูกชิ้นอย่างเดียวไม่ต้องน้ำปลาไม่เผ็ดจริงฟิวกลัวกินโดนพริกจังพอแล้ว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 มาทานกันอย่าลืมน้ำนะคะได้จ้ะอุ้ยแต่สีไม่เผ็ดนะฟิวนั่นมันสีไม่แต่แบบสีมันแบบเอาไปรับน้ำก่อนนะคะให้ฟิวไปเอาเดี๋ยวฟิวจะนั่งรออุ้ยมีบริการเสิร์ฟถึงที่ประทับใจเป็นการที่ประทับใจนี่ไงแน่อร่อยนะคะอาริกาโตโมไซมอนดูฟิวหย่อนน้ำปลาก่อนกลัวเผ็ดชิมก่อนแต่แบบควันมันแบบว่าดูร้อนๆนะเหมือนแม่เพิ่งทำเสร็จใช่เลยเฮ้ยบอกแกมันเผ็ดไ
ฮ้ยเป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีกับข้าวมาเสิร์ฟอ่ะฟิวครั้งแรกด้วยอืมมาชิมชิมเผ็ดไหมโอ้เผ็ดโอ้ยอืมใช่หรออร่อยอ๋อฟิวกินเสร็จเราจะทำอะไรต่อนี่ไงโปรเจคเตอร์อยู่ข้างหลังดูโปรเจคเตอร์จะไม่เล่นเกมแล้วใช่ไหมไม่โอเคเราจะได้ดูโปรเจคเตอร์นะคะฉายเข้ากำแพงไปเลยเอาเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนอนิเมะใช่ให้เป็นเรื่องๆโอเคเดี๋ยวกินเสร็จเราจะมานั่งดูอนิเมะกันต่อหลังจากที่เรานะคะกินขนมจีนเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:42 ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมานั่งดูหนังกันใช่แล้วคือแบบเพิ่งรู้ว่าเราสามารถทำดีได้น่าเหมือนตามติ๊กต็อกอะทุกคนใช่เราถ่ายรูปกับโปรเจคเตอร์มาเดี๋ยวเราจะมาดูหนังกันใช่เอาเป็นเรื่องสควิดเกมนะคะทุกคนได้กดเปิดกันสควิดเกมกดเปิดอือโอ้เงินหนูเองใช่ไหมไปเรื่อยยิ้มฟิวลุกไปปิดไฟเฮ้ยมองชัดชัดเฮ้ยพี่ทำหมดแล้วตรงเนี้ยเราอ่ะไปทำบ้างสิเท่าไหร่ทุกคนเอ้านี่รู้สึกรวยอยู่ลงหนังเอา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 เกาลันหมดแล้วฟิวเสียงมันเบาไปเอาลำโพงมาเนี่ยทุกคนสองรอบแล้วสองรอบแล้ว อยู่ใกล้แล้วก็ไม่หยิบฟิวซื้อซื้อฟิวซื้อซื้อเรื่องเนี้ยพี่ว่าสนุกนะกูเคยดูแล้วดูแล้วแต่พี่ว่าดูซ้ำอ่ะยังไงมันก็ยังสนุกกับแบบเหมือนบ้านที่อย่างเงี้ยเห็นว่าตรงห้องนอนมันมีเป็นเหมือนไอ้นี่เกมอ่ะบางฉากหนูยังไม่ได้ดูนะที่แบบเดินตรงมันที่มันเป็นแบบเป็นทางเดินแก้วอ่ะอ๋อไอตอนสุดท้ายใช่ฉากยังก็ไม่ได้ดูจบยังไงก็ไม่รู้จบไม่จริงใช่ อยากได้ตังค์เฮ้ยเดี๋ยวนี้พระเอกของเราเลยนะเว้ยรู้ไหมพระเอกหน้าตาหนุ่มแน่นขนาดนี้ไทยอยู่เท่าไหร่30ต้นๆ48ว้ายแต่คนที่เป็นตำรวจปลอมตัวนะ30ได้มั้ยหรือ30ได้เอ้าตอนนี้นะคะเราก็ดูซีรีส์ของเราจบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมืดแล้วนะแล้วฟิวจะทำอะไรต่อเล่นเกมค่ะเชิญค่ะส่วนฟิวก็จะนั่งเล่น iPad นะคะไปค่ะเด็กเรียนไปค่ะเพราะพรุ่งนี้พี่ฟิวมีสอบด้วยเออถ้าฟิวไม่พูดพี่ลืมไปแล้วโอ้โหรู้เลยว่าตั้งใจขนาดไหนเดี๋ยวฟิวก็จะนั่งอ่านอะไรนะเขามันเป็นเหมือนแบบว่าบทสรุปที่อาจารย์ส่งให้ทุกคนฟิวก็จะเอามาอ่านนะคะเพราะพรุ่งนี้มีสอบตอนเช้าดูสิเนื้อหาแน่นๆแล้วแบบตัวหนังสือเยอะมากไม่มีความน่าอ่านเลยอันนี้คือฟิล์มมึงส่งงานที่ทำไปตอนต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านหนังสือกันก็หลังจากที่ดูหนังเสร็จนะคะเดี๋ยวน้องฟิล์มเนี่ยก็จะมาเล่นเกมไต่แรงนะคะสักตาสองตาแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพราะว่ายังมีงานที่ต้องวาดรูปนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราขอมาพักเล่นเกมสักแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน้องฟิล์มก็ขึ้นแดงแล้วแล้วก็จะตกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนอีกนิดเดียวก็คือจะตกแล้วคือแต้มขึ้นฮิลอีกใช่ไหมทุกคนมันต้อง 3,200 ตอนนี้น้องฟิว 3,262 แต่ไม่เป็นไรแล้วขึ้นแดงแล้วนะคะได้เสื้อแล้วก็ตกได้ไม่เป็นไรตอนนี้นะคะทุกคนน้องฟิวเล่นเป็นโหมดแรงก็มีน่าจะตื่นไหมคะดูแต่งตัวเหมือนกันประมาณ3คนตอนนี้อะค่ะน้องฟิวก็เล่นฟรีไฟอยู่กับเพื่อนนะคะทุกคนแล้วก็เล่นในโหมดแรงเดี๋ยวพอเล่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวน้องฟิวนะคะก็จะไปนั่งเล่นกับพี่ฟิล์มแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วแหละแต่น้องฟิวก็ยังเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวพอเล่นตอนนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะไปนั่งกับพี่ฟิล์มแล้วโอเคก็ระหว่างที่รอน้องฟิวเล่นเกมเดี๋ยวเราจะไปดูตู้โชว์กันนะคะก็อยู่ตรงหลังโต๊ะแคสเกมของน้องฟิวนะคะมาดูกันไปทุกคนจะเรียกว่าตู้โชว์ได้ไหมตู้เก็บของแล้วก็โชว์ไปด้วยนะคะเริ่มจากตรงฝั่งนี้ก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ว่าจะเป็นเหมือนชั้นเก็บของทุกคนมันก็จะมีพวกจอเอาไว้ดูของพ่อนะคะพวกขาตั้งกล้องอะไรต้องต่างๆค่ะแล้วก็คือด้านข้างนี้ด้วยนี่มีหูฟัง
เนี่ยไมค์ต่างๆนะคะอุปกรณ์เช็ดเอกสารบินต่างๆนี่ของเขาทั้งหมดนะคะคืออันนี้มันจะรกๆหน่อยแต่ถ้าในตู้โชว์ก็ดูดีขึ้นนะคะแค่ในตู้โชว์ทุกคนที่ไม่รวมข้างบนอันนี้ก็จะเป็นพวกลอกตกปลาของพ่อนะคะมีหลายแบบมากอันนี้ก็คือหลักๆจะเป็นพวกอุปกรณ์ตกปลาด้านข้างก็มีเหลื่อมมา2ชั้นนะคะเป็นลอกของพ่อแบบแพงๆกับเหยื่อตกปลาด้านล่างด้านบนก็จะเป็นพวกโมเดลนะคะที่พ่อแบบซื้อมานี่แล้วก็จะมีหมวกกันน็อกคือซื้อมาโชว์นะคะไม่ค่อยได้ใส่เพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนซื้อมาเพื่อความสบายใจถือว่าเรามีแล้วอะไรนี้นี่แต่ฟีมาถูกใจฝั่งนี้นะคะด้วยความที่ว่า AGV สีสันสดใสกับอันนี้อ่านว่าอะไรนะพ่อโชเอโชเอเออแล้วมันเหมือนของหวังอี้ป๋อทุกคนแบบเบอร์93อ่ะคือมันเป็นยี่ห้อที่แบบว่าหวังอี้ป๋อใช้แต่น่าจะคนละรุ่นคนละสีนะคะแต่แบบเลข93เห็นแล้วแบบสนับสนุนมากใบนี้ชอบส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกกล่องต่างๆนะคะกับอันนี้ปลาสีเขียวคือเมื่อก่อนอ่ะมันอยู่ห้องนู้นใช่ป่ะแล้วเวลาฟิล์มไลฟ์สดอ่ะทุกคนก็จะจดจ้องกับตัวปลาสีเขียวนี้มากๆเพราะว่ามันเด่นนะคะมันเขียวอื้อเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นของฟิลแล้วฟิลเล่นตอนนี้เสร็จก็ไปนอนได้แล้วนะนี่มันดึกแล้วเล่นเยอะเดี๋ยวแม่ว่าตอนนี้เราอยู่กับสองคนด้วยนี่มันอะไรนะนี่มันอะไรนี่มันดึกแล้วนะเออก็มันดึกแล้วโอเคเดี๋ยวไปลองนวดนะเดี๋ยวไปนั่งลองนวดรีบมาด้วยเนี่ยรีบมาด้วยเดี๋ยวฟิลก็จะนั่งรอน้องตัวนี้นะคะนั่งจำต่อไปเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยสอบเช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมกำแพงฝั่งนี้เนี่ยเขาติดไฟมาอย่างสวยเพื่อเอาไว้โชว์โล่นะคะก็จะมีช่อง YouTube ของเราต่างๆตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด5โล่แล้วก็ตรงโต๊ะพ่อตรงนี้อีก1อันนะคะไม่ได้เอามาติดแต่ว่ากรอบแต่ละอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเราได้มาหลายรุ่นมากทุกคนคือถึงจะเป็นโล่แสนแต่ว่ากรอบหรือว่าแบบว่าพวกรายละเอียดอ่ะมันจะต่างกันเพราะว่าเรามีหลายช่องแต่ละช่องมันก็จะได้แสนซับต่างช่วงกันไปแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนโล่ให้เราตลอดเลยอย่างอันเนี้ยมันจะเหมือนกับริมสุดฝั่งนู้นก็จริงนะแต่ว่าถ้ามองดีๆตรงนี้เหมือนมันจะต่างกันนิดนึงมั้งช่วงตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นกรอบดำอ่ะกรอบอันเนี้ยมันจะบางปะแต่ว่ากรอบฝั่งเนี้ยมันจะหนากว่าแล้วก็ตัวโลโก้อ่ะอันนี้มันจะดูมนๆแต่เนี้ยจะดูมนลึกเข้ามาอีกอ่ะฟิล์มมองแบบหลายทีแหละเอ้ยหรือสองอันนี้น่าจะไม่ต่างกันมั้งทุกคนแต่ว่าอันนี้ต่างกันตรงข้างในส่วนอันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็พอร้านอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีตรงนี้อันนึงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอันที่มันมุนๆนี่อันนี้ Happy Channel แสนซับนะคะจะอยู่ตรงนี้ตรงนู้นก็จะมีช่องฟิล์มช่องฟิวแล้วก็ช่องใหญ่ที่เป็น Happy Channel นะคะ1ล้านซับเนี่ยตามนี้เลยมีแบบว่า Happy Channel Family ฟิล์ม Happy Channel Feel Happy แล้วก็จะมี Happy Channel Kids Songประมาณนี้แล้วก็ของฟิล์มเร็วๆนี้จะได้โล่ล้านแน่นอนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะฟิล์มแฮปปี้ชาแนลอีกประมาณ 30,000 กว่าคนนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้ค่ะฟิล์มจะได้ครบล้านสักทีนะคะจะได้เอาโล่ล้านอันใหม่มาวางเสมอกับแฮปปี้ชาแนลสักทีรอดูกันด้วยนะคะหลังจากที่น้องฟิล์มเล่นเกมเสร็จนะคะแล้วก็ทำงานนิดหน่อยตอนนี้ก็ดึกแล้วใช่ประมาณ 3:00 กว่าได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนอนค่ะเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยเราแบ่งที่นอนกันไปแล้วนะคะฟิล์มได้ที่กว้างมากๆเพราะฟิล์มได้พื้นค่ะทุกคนกว้างมากนะทุกคนใช่บ้านปิดไฟฟิล์มเอาหัวไปทางไหนหัวทางนู้นโอเคนี่โอ้โหจังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นะคะเราก็แบ่งที่นอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะพิมพ์กันข้างบนชิวๆน้องฟิวเป็นไงบ้างคะก็เย็นดีค่ะไม่ร้อนเลยหนาวมากเพราะว่าพื้นเป็นกระเบื้องนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้เราสองคนเนี่ยไปใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่ไหนกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกค่ะตอนนี้ก็3:00 กว่าแล้วได้เวลานอนบ๊ายบายฝันดีค่ะเปิดไฟนอน